ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับนับแก่ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับช่วงนี้หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วกันเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าที่ชายหาดริมทะเลบนแผ่นดินใหญ่ของรัฐมอนทานาอัลันแกลนกำลังหมกมุ่นอยู่กับแรงขนอูฐแล้วก็ไม้จิ้มฟันหน้าของเขานั้นเนี่ยห่างจากพื้นดินแค่ไม่กี่นิ้วเองสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของอัลันในตอนนี้คือกระดูกกรามของสิ่งที่เคยมีชีวิตที่ทั้งเปราะบางและหนาไม่เกินนิ้วก้อยและเจ้าของฟันเหล่านี้ตายไปเมื่อ70ล้านปีก่อนแล้วแหละและถ้าเขาโชคดีอาจจะได้เจอกับเศษกระดูกที่เหลือก็เป็นได้มีเสียงหนึ่งเรียกอาลันมาแต่ไกลเขาเงยหน้าขึ้นกระพริบตาสู้กับแสงอาทิตย์พร้อมกับหยดเหงื่อที่ไหลอาบหน้าผากที่นี่คือไหล่เขาที่แห้งแล้งครับเป็นเทือกเขาที่มีแต่หินเต็มไปหมดไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรนอกจากพื้นดินแห้งแล้งสีน้ำตาลแดงแต่ในสายตาของอลันนะเนี่ยที่เนี่ยคือพื้นที่ริมฝั่งทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อนมีภูเขาไฟที่ร้อนและอุ่นอยู่ใกล้ๆนี้สัตว์กินพืชและกินเนื้อหลายสายพันธุ์อยู่ที่นี่ลึกเข้าไปในป่าเกาะนี้เนี่ยถูกปกคลุมด้วยพื้นที่เขียวชอุ่มมีไดโนเสาร์ปากเป็ดที่กินพืชกำลังวางไข่รวมอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็กำลังเลี้ยงดูรูปๆให้เติบโตเสียงเรียกอลันอีกครั้งหนึ่งทำให้เขาได้สติและลุกยืนขึ้นรอบๆนั้นเนี่ยมีเสียงของเครื่องปั่นไฟเครื่องเจาะหินมีเสียงของเด็กหนุ่มที่กำลังทำงานอยู่ที่เครื่องเจาะหลังจากตรวจหาฟอสซิลเสร็จเรียบร้อยแล้วลมร้อนๆพัดผ่านทำให้เต็นท์กระพือเสียงดังไม่หยุดเอลลี่โบกมือให้อลันเพื่อที่จะบอกว่ามีคนมาเยี่ยมรถเก๋งคันหนึ่งหยุดจอดท่ามกลางฝุ่นตลบอบอวลชายคนนี้คือบ๊อบมอริสจาก EPA เขาบอกว่าเขามาจากสำนักงานในซานฟรานซิสโกชายคนนี้อายุเกือบ30ปีได้ผูกไทใส่สูทตามสไตล์มากนักธุรกิจและเขามาที่นี่เพราะว่าต้องการข้อมูลบางอย่างเอลลี่แซดเลอร์เดินตามเข้ามาติดๆเธอใส่กางเกงยีนตัดให้เป็นขาสั้นกับเชิ้ตผูกชายเหนือขึ้นมาถึงเอวผิวสีแทนกับพ้นบอลรวบไว้ข้างหลังโดยประมาณอายุ20กว่านั้นทำให้เธอยังสวยและนั่นทำให้บอกอ้าปากค้างได้เลยแหละอลันแนะนำตัวเองกับเอลลี่ให้บ๊อบได้รู้จักเธอคือเพลีโอโบทานีครับหรือผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยพืชที่กลายเป็นหินหรือนักพฤกษศาสตร์นั่นแหละรวมถึงเธอเป็นคนจัดเตรียมงานภาคสนามทั้งหมดเธอพูดให้บ๊อบฟังก่อนที่3คนจะเข้าไปยังรถเทรลเลอร์ในรถคันนี้เนี่ยนะครับมีเครื่องปรับอากาศที่พอที่ทำให้ทุกคนหายร้อนได้ในรถตู้คันนี้มีโต๊ะยาที่ต่อกันโดยที่มีกระดูกตัวอย่างติดป้ายห้อยลงมาอย่างเป็นระเบียบหลังจากที่พวกเขาคุยกันเรื่องโครงกระดูกพวกนี้แล้วเนี่ยอลันก็ยัดกระป๋องเบียร์เย็นเจี๊ยบจากตู้เย็นให้กับเอลลี่และก็บ๊อบพร้อมบอกให้พวกเขาทำตัวตามสบายก่อนที่อลันจะนั่งฟุบเสียงดังและเอ็นหลังบนเก้าอี้นุ่งของเขาสำหรับอลันนั้นนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟอสซิลและก็เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เดนเวอร์อีกทั้งยังเป็นแนวหน้าในกลุ่มสาขาอาชีพนี้อีกด้วยบอบนั้นเดินทางมาไกลสิ่งที่เขากำลังกังวลก็คือเงินทุนสำหรับการค้นคว้าและวิจัยของมูลนิธิฮัมมอนด์ที่บริจาคให้กับที่นี่ซึ่งอลันเข้าใจว่ามูลนิธิแฮมมอนนั้นเป็นที่ยอมรับในด้านแหล่งความรู้พวกเขาให้กองทุนเพื่อค้นคว้าสำรวจซากไดโนเสาร์มีผู้เชี่ยวชาญอีก 2-3 รายที่ได้รับกองทุนจากมูลนิธินี้ด้วยบอบเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขารู้หรือเปล่าว่าทำไมแฮมมอนถึงให้เงินสนับสนุนมากมายในการค้นหาซากไดโนเสาร์แต่ว่าอลันก็ตอบเพียงว่าเพราะแฮมมอนเป็นพวกคลั่งไดโนเสาร์ยังไงล่ะเขาเคยมาเยี่ยมที่นี่ด้วยนะครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละอลันยังบอกอีกว่าแฮมมอนน่ะแก่แล้วเป็นคนบุคลิกแปลกๆดูดีดๆอยู่ตลอดเวลาแต่คงเป็นเรื่องปกติที่คนที่เป็นเศรษฐีเขาทำกันนั่นแหละบ๊อบสวนกลับขึ้นมาทันควันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลนิธิของแฮมมอนจริงๆเป็นองค์กรลี้ลับซะมากกว่าน่ะระหว่างที่เขาพูดเขาหยิบแผนที่โลกที่ถ่ายเอกสารขึ้นมาพร้อมกับจุดสีแดงและส่งให้กับอลันเขาบอกว่า
จุดสีแดงพวกนี้เนี่ยนะคือจุดขุดคุ้ยที่มูลนิธิให้การบริจาคเมื่อปีก่อนจุดพวกนี้มีความผิดปกติมอนทานาอลาสก้าแคนาดาและก็สวีเดนทั้งหมดนี้อยู่บนซีกโลกเหนือทั้งหมดแปลกที่ตั้งแต่ทางใต้ลงมาทั้งยูทาห์โคโลราโดหรือเม็กซิโกเนี่ยไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนเลยทำไมเขาถึงเลือกที่จะขุดค้นเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนซีกโลกเหนือกันล่ะอารันซึ่งเห็นด้วยกับคำอธิบายของบ๊อบซึ่งว่ามันแปลกจริงๆนั่นแหละบ๊อบพูดต่ออีกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาแฮมมอนด์เสียเงินจำนวนมากให้กับการกว้านซื้ออัมพันธ์ในแถบอเมริกายุโรปและเอเชียคุณรู้จักอัมพันธ์ใช่ไหมครับเป็นยางสนสีเหลืองๆที่แข็งแล้วนั่นแหละทั้งหมดนั้นเนี่ยเกือบ7ล้านดอลลาร์หมดไปกับการซื้ออัมพันธ์นั่นเป็นเหตุผลที่แปลกที่สุดที่เคยได้ยินมาทั้งบ๊อบและอารันก็ไม่เข้าใจในเหตุผลเรื่องนี้แม้แต่น้อยบ๊อบยังเล่าต่ออีกว่า10ปีก่อนแฮมมอนด์เซ็นสัญญาเช่าเกาะแห่งหนึ่งในคอสตาริกาเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์ทางชีววิทยาเกาะนั้นเนี่ยตอนนี้ถูกดูแลอย่างเข้มงวดเป็นพื้นที่ที่มีแต่หมอกปกคลุมทั้งปีมันถูกเรียกว่าเกาะหมอกอิสลานูบลาบอบพูดจบพร้อมกับหยิบเอกสารขึ้นมาแล้วบอกว่าอารันเคยได้รับเงินเป็นค่าให้คำปรึกษาและแนะนำในการติดต่อกับเกาะแห่งนี้ในเอกสารนั้นเนี่ยออกเพื่อเดือนมีนาคม1984โดยอินเจนสั่งจ่ายให้กับอารันเป็นจำนวนเงิน 20,000 ดอลลาร์แต่ที่แปลกก็คือคำถามหรือข้อมูลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกาะแห่งนี้เลยโดยอารันนั้นเนี่ยจำเอกสารนี้ได้ครับเขาจำได้ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโดนัลด์เกนาโรโทรมาหาเขาเพื่อต้องการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยของสัตว์กินเนื้อและให้เขียนบทความแลกกับเงินก้อนนั้นอารันยังจำได้อีกว่าโดนัลด์มีความสนใจพวกไดโนเสาร์อายุน้อยๆพวกที่เพิ่งเกิดหรืออายุ 2-3 เดือนได้ว่าพวกนั้นเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารแต่ข้อมูลของอารันไม่ได้มีมากพอขนาดนั้นพวกเขาวิเคราะห์ฟอสซิลมากมายก็จริงแต่พวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารน้อยมากแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโดนัลด์ก็ยังต้องการและพร้อมที่จะเสนอเงินให้อีก 50,000 ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการการขุดเจาะที่นี่เท่าที่อัลลันรู้เนี่ยโดนัลด์ต้องการข้อมูลพวกนี้เพื่อที่จะทำพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กๆและเขาอาจจะทำเรื่องราวของไดโนเสาร์ในวัยเด็กๆโดนัลด์ยังบอกอีกว่าเขาได้จ้างที่ปรึกษาวิชาการหลายคนมีผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับอัลลันหนึ่งคนมีนักคณิตศาสตร์จากเท็กซัสชื่อเอียนมัลคอมและนักวิเคราะห์ระบบคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยแหละยังไม่หมดนะครับมีอยู่หลายครั้งที่โดนัลด์มักโทรมาถามกลางดึกว่าไดโนเสาร์กินไอ้นี่ไหมกินไอ้นั่นหรือเปล่าอาการมันเป็นยังไงนะมันแปลกใช่อย่างที่ทุกคนรู้ครับไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์ไปตั้งหลายล้านปีแล้วทำไมเขาต้องเซาซีที่จะเอาข้อมูลในตอนนั้นเลยรอช้าก่อนไม่ได้หรือไงทั้งคู่ถกเรื่องนี้กันอยู่พักใหญ่จนบอบสรุปได้ว่าแฮมมอนอาจจะกำลังทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรบางอย่างอยู่เพียงแต่ว่าเขายังมีหลักฐานไม่เพียงพอบ๊อบยังเล่าให้อารันฟังอีกว่าเขาได้รับการติดต่อครั้งแรกโดยทางสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คอยสังเกตและควบคุมการขนส่งเทคโนโลยีผู้นั้นบอกว่าอินเจนได้สั่งเครื่องเครย์ 3XMP ซึ่งเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงรวมถึงเครื่องควบคุมยีและโครโมโซมที่ทำหน้าที่แปลรหัสพันธุกรรมจำนวน24เครื่องเข้าไปที่คอสตาริกานั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่บ๊อบต้องสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยก่อนจากกันเนี่ยบ๊อบถามกับอลันว่าแฮมมอนด์เคยขอซื้อชิ้นส่วนหรือซากฟอสซิลจากที่นี่บ้างหรือเปล่าอลันตอบกลับไปว่าไม่เคยเลยแต่ว่าถ้าพวกเขาต้องย้ายฟอสซิลที่ไม่สมส่วนพวกที่แตกหักและไม่สามารถเอาไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์ได้ฟอสซิลพวกนี้เนี่ยจะถูกส่งไปยังห้องแลบ Meditil Biologic Service เพื่อบดและลองสกัดโปรตีนและรายงานกลับมาให้พวกเขาซึ่งเหตุผลที่พวกเขาเลือกที่นี่ไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นนอกจากที่นี่ชนะการประมูลเสนอราคาบ๊อบชะงักอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะถามคำถามสุดท้ายถ้าสมมติว่าอินเจนไม่ได้เปิดพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงจริง
เขาสามารถทำอะไรได้จากข้อมูลที่อลันให้กับพวกเขาไปบ้างอลันหัวเราะเบาๆก่อนที่จะพูดติดตลกไปว่าพวกเขาน่าจะสามารถเลี้ยงไดโนเสาร์ตัวเล็กๆได้เลยแหละด้วยทั้งอลันและก็เอลลี่เนี่ยนะครับโบกมือลาบอบพี่กลับขึ้นรถเก๋งพร้อมกับฝุ่นตลบเมื่อรถขับออกไปและก่อนที่พวกเขาจะกลับไปงานต่อนั่นเองเอลลี่บอกว่าเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาเธอบอกว่ามีผู้หญิงชื่ออลิสเลวินจากศูนย์แพทย์โคลัมเบียเธอโทรมาเกี่ยวข้องกับการระบุซากของสัตว์บางอย่างที่เหลืออยู่โดยเธอบอกว่าต้องการให้อลันโทรกลับไปหาเธอทันทีเอลีซัตเลอร์ใช้มือปัดผมลอนสีน้ำตาลที่ใบหน้าของเธอขณะที่กำลังตรวจดูสารละลายน้ำกรดของที่ใช้สำหรับการกัดกร่อนหินปูนจากเนื้อกระดูกกระดูกพวกนี้เนี่ยนะเปราะบางมากๆเธอแปลกใจจริงๆที่พวกมันยังคงรูปและถูกอนุรักษ์มาจนถึงตอนนี้เสียงของอลันที่กำลังคุยโทรศัพท์ดังเข้าหูของเธออลันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเลวินหญิงสาวที่โทรมาหาเขาก่อนหน้านี้โดยเธอโทรมาขอความช่วยเหลือเพื่อวินิจฉัยชนิดของกิ้งก่าที่เธอไม่แน่ใจนักแต่ด้วยความที่อลันนั้นยุ่งมากๆเขาเลยตอบแบบสงสัยไปว่าเขาจะลองดูแต่คิดว่าคงเป็นกิ้งก่าบาซิลิกแน่ๆแหละและขอให้เธอส่งรูปสแกนโครงกระดูกผ่านมาทางแฟกหลังจากวางสายไปอลันสายหัวและบอกกับเอลลี่ว่าเธออยากให้ช่วยวินิจฉัยและก็ระบุชนิดนะในระหว่างที่เขากำลังเดินไปที่เครื่องแฟกเขาบอกกับเอลลี่อีกว่ากำลังมีข่าวดีคือการค้นพบครั้งใหม่มันคือซากกระดูกของเวโรซีแรปเตอร์วัยเด็กที่มีฟันและกรามครบถ้วนและนี่คือการค้นพบครั้งสำคัญซึ่งโดยข้อมูลแล้วนะครับพื้นที่เขตนี้เนี่ยเป็นแถบสเนควอเตอร์อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ปากเป็ดแฮกโรซอร์ฝูงใหญ่ๆเลยแหละที่หากินอยู่รอบๆโดยกลุ่มใหญ่ก็ราวๆประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ตัวได้แต่คำถามก็คือพวกสัตว์นักล่านั้นเนี่ยไปอยู่ไหนกันหมดโดยปกติแล้วเนี่ยพวกนักล่านั้นหายากครับจากการศึกษาข้อมูลนั้นเนี่ยในกลุ่มสัตว์กินพืช400ตัวจะมีนักล่าอย่างน้อย1ตัวโดยสัดส่วนหมายถึงในกรณีฝูงปากเป็ดน่าจะมีไทรโนซอร์อยู่ที่ประมาณ25ตัวแค่นั้นเองแต่ว่าพวกนักล่าขนาดเล็กล่ะที่นี่เป็นรังของสัตว์หลายชนิดในบางพื้นที่มีเศษเล็กๆของไข่ไดโนเสาร์เกลื่อนไปหมดและนักล่าที่กินไข่ก็มีดรอมไมโอซอรัสโอวิราปเตอร์เวลซีราปเตอร์และโคลูรัสพรีเดเตอร์แต่พวกมันไปอยู่ไหนกันนั่นเป็นที่มาที่ว่าทำไมพวกเขาถึงโชคดีที่เจอเวลซีราปเตอร์วัยเด็กที่นี่ระหว่างที่พวกเขากำลังชื่นชมผลงานนั้นเนี่ยข้อมูลแฟกต์ก็มาถึงครับพระเจ้าช่วยอลันอุทานอย่างตกใจนี่มันไม่ใช่กิ้งก่ากิ้งก่าที่มี3นิ้วเนี่ยหมดไปจากโลกเมื่อ200ล้านปีที่แล้วเดอะเอลี่มองข้ามไหล่ของอลันไปยังรูปเอ็กซเรย์นั่นมันคือโปรคอมนาซอตัสในตอนแรกนั้นพวกเขาคิดว่ารูปนี้อาจจะถูกตัดต่อก็ได้หรือแต่งขึ้นมาก็ได้นะมีหลายเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมามากมายมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นักดาราศาสตร์เฟรชฮอยอ้างว่าซากไดโนเสาร์มีปีกอาร์ซิโอไทเร็กที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของอังกฤษนั้นเป็นของปลอมแต่ต่อมาจากข้อสรุปมันก็เป็นของแท้นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือชื่อของโปรคอมซอนาตัสเป็นไดโนเสาร์ที่หายากซึ่งมีไม่มากคนนักที่รู้จักและระบุตัวของไดโนเสาร์ชนิดนี้ได้เอลีอ่านข้อมูลที่แนบมากับรูปภาพนั้นตัวอย่างวิเคราะห์จากชายหาดคาโบบลังโกลิงฮาวเลอร์กำลังคาบกิ้งก่าตัวนี้อยู่ในป่าและมันทำร้ายเด็กผู้หญิงอีกด้วยด้วยอลันนั้นแปลกใจมากครับเพราะว่าโปรคอมซอนาตัสเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กทำให้พวกเขาคิดว่าพวกมันน่าจะกินพวกซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นส่วนใหญ่มันอาจจะพอทำร้ายเด็กทารกได้นะแต่ไม่น่าใช่กับเด็กที่โตแล้วแน่ด้วยจากข้อมูลแล้วเนี่ยนี่คือโปรคอมซอนาตัสแต่ว่าทำไมมันถึงยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้กันล่ะบางทีอาจจะเหมือนกับปลาซีลาแคน
ปลาโบราณหายากที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ65ล้านปีก่อนจนกระทั่งมีข้อมูลจากมหาสมุทรเมื่อปี1938ว่าพวกมันยังคงหลงเหลืออยู่หรือว่าแม้กระทั่งพอซัมปิกมี่ครับสัตว์ตัวเล็กๆคล้ายหนูที่มีกระเป๋าเหมือนจิงโจ้อยู่หน้าท้องน่ะที่ถูกค้นพบอยู่ในถังขยะที่เมืองเมลเบิร์นพวกเขาคิดว่ามันอาจจะยังรอดมาได้ก็ได้นะเหมือนกับจระเข้ที่เป็นสัตว์ในยุคไทรแอสซิกที่ยังมีชีวิตจนถึงปัจจุบันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงชายแก่พูดขึ้นมาในสายเขาคือจอห์นแฮมมอนด์เจ้าของมูลนิธิและก็เรื่องราวทั้งหมดนี้อาลันเปิดสปีกเกอร์ให้เอลลี่ได้ฟังด้วยนะซึ่งแฮมมอนด์เนี่ยโทรมาถามเรื่องของบ๊อบจาก EPA ที่คอยไล่สืบข้อมูลของอินเจนวุ่นวายไปหมดซึ่งอาลันก็บอกแฮมมอนด์ว่าบ๊อบก็มาที่นี่เหมือนกันโดยแฮมมอนด์บอกกับอาลันว่าบ๊อบกำลังจะไปหาเอียนหมอคอมที่เท็กซัสเหมือนกันนะโดยแฮมมอนด์อ้างว่าเขาต้องเสียเวลามากมายที่จะรับมือกับเรื่องนี้ทั้งๆที่รัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรรวมถึงก็ไม่ได้มีการร้องทุกข์มากมายขนาดนั้นมันเหมือนเป็นการก่อกวนจากเด็กหนุ่มที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนเสียมากกว่าซึ่งโดยวิธีแก้ของแฮมมอนด์นั้นเนี่ยก็คือขอคำสั่งศาลให้เขาหยุดทำอะไรแบบนี้เสียทีและยังบอกอีกว่าบ๊อบกำลังจะมาที่คอสตาริกาเพื่อมาตรวจสอบเกาะอิสลานูบลาอีกด้วยหลังจากแฮมมอนด์บ่นเรื่องของบ๊อบจนเสร็จเขาก็เล่าเรื่องของเกาะแห่งนี้ให้กับอลันฟังมันเป็นเกาะใหญ่ห่างจากชายฝั่งเป็นร้อยไมล์เป็นที่สงวนพันสัตว์ในเขตป่าทึบเมืองร้อนซึ่งเขาบอกว่ามันเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วแหละและเขาจะส่งข้อมูลมาให้กับอลันแต่ว่าทุกครั้งที่อลันพยายามที่จะพูดเนี่ยแฮมมอนด์ก็จะพูดแทรกตลอดเหมือนคนที่ไม่ได้เล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังมาหลายปีแฮมมอนด์พยายามที่จะชักชวนให้อลันไปที่เกาะแห่งนี้แต่ด้วยงานที่ล้นมือกับสร้างใหม่ที่เพิ่งขุดได้ทำให้เขาไม่พร้อมที่จะไปที่นั่นแต่ว่าคนแก่ช่างตือที่ลงทุนให้งานของเขาเนี่ยทำให้ยากที่จะปฏิเสธครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แฮมมอนด์ชะงักได้คือเรื่องของโปรคอมซอกนาตัสอลันเล่าเรื่องทั้งหมดที่เขารู้ให้กับแฮมมอนด์ฟังตัวแฮมมอนด์เองเริ่มตะกุกตะกักดูน้ำเสียงค่อนข้างตกใจก่อนจะถามว่าเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังแล้วหรือยังซึ่งคำตอบก็คือยังครับเพราะเขาเพิ่งได้รับข้อมูลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองก็ยอมรับกับอลันว่าเขามีปัญหาบางอย่างที่เกาะแห่งนั้นแล้วยิ่งถูกขุดคุยจากพวก EPA อะไรนั่นทำให้เขาหัวเสียยิ่งไปอีกซึ่งสิ่งที่แฮมมอนต้องการจากอลันก็คืออยากให้มาช่วยดูเกาะแห่งนี้ให้ทีโดยจะจ่ายค่าที่ปรึกษาในวันหยุดเป็นเงินทั้งหมด $60,000 แล้วก็ขอให้พาเอลลี่มาด้วยโดยจะจ่ายค่าตัวของเธอแยกต่างหากเพราะเขาต้องการนักพฤกษศาสตร์เหมือนกันเอลลี่มองหน้าอลันอย่างตกใจเพราะเงินจำนวนนี้จะเป็นทุนให้พวกเขาได้ถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวก่อนจะวางสายแฮมมอนด์ยังเปย์ให้กับอลันแล้วก็เอลลี่อีกด้วยนะโดยเขาจะส่งเครื่องบินเจ็ตมารับที่สนามบินพรุ่งนี้ตอน5โมงรวมถึงเรื่องของพาสปอร์ตโดยที่อลันกับเอลลี่แค่ต้องจัดกระเป๋าเพียงแค่นั้นเองก่อนที่จะวางหูไปขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนจบนะครับไม่สิยังไม่จบเดี๋ยวเรามีต่อแน่นอนครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่นะอาจจะต้องรอข้ามอาทิตย์ไปอีกหน่อยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นับแก่ขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ